งานสัมมนาประถมวินัยครั้งที่22ห้องพื้นฐานวันที่14กรกฎาคมพ.ศ.2561เรื่องถามตอบปัญหาพระวินัยโดยคณะพระเถระพระวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาอันนี้ก็จะถามนะครับถามปัญหาบอกว่าให้อาจารย์มหาขันชัยนะครับหรืออาจารย์รูปใดก็ได้นะครับบอกว่าพระจับต้องกายแม่ที่นอนป่วยอยู่ไม่ได้ในสถานการณ์อื่นนะครับเอาสถานการณ์ที่ป่วยอยู่ท่านช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลสอดสายยางนะครับ5สาย10สายก็แล้วทั้งปากทั้งจมูกเนี่ยนะครับเพื่อให้ท่านลุกขึ้นทานยาและอาบน้ำได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ได้ต้องทำอย่างไรจึงจะสมควรนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์นะครับผมเป็นคนถามนะครับนะขอกราบพระเถระนะครับในเรื่องของวัตถุอนามาตก็มีไม่ได้บอกว่าเป็นหญิงประเภทไหนนะครับที่ว่าคือหญิงทุกจำพวกนะครับคือมารดาเป็นผู้หญิงไหมครับก็เป็นใช่ไหมฮะวิธีการก็มีอย่างที่พอภิกษุจะทำได้นะครับก็ต้องมันมีข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับหาบุคคลที่จะมาช่วยนะในกรณีที่เรามีแม่อยู่นะครับอย่างผมเองเนี่ยนะผมมีโยมแม่อยู่คนเดียวนะครับก็คิดวิธีการไว้แล้วล่ะถ้าเผื่อว่าวันข้างหน้าที่เราเจอสถานการณ์ที่โยมแม่ป่วยเนี่ยเราจะทำยังไงนะที่ผมคิดเนี่ยคือลักษณะที่ว่าหาใครก็ได้นะครับที่เขาพอจะช่วยเหลือตัวนี้ได้แล้วเราก็จะเกี่ยวกับบิณฑบาตเลี้ยงเขาช่วยเหลือเขาในกรณีที่เขามาช่วยดูแลโยมแม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การที่จะไปถูกต้องตัวอาบน้ำให้อะไรให้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่พระนี่ทำไม่ได้นะครับพระนี่ทำไม่ได้แม้แต่ท่านสามเณรก็เถอะเพราะว่าเป็นวัตถุอนามาตนะครับใช้ถุงมือได้ไหมอย่างเงี้ยบางทีมันของเนื่องด้วยกายมันก็มีส่วนที่จะเป็นอาบัติได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะนั้นใจจะประสงค์หรือเปล่าที่จะจับต้องตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะต้องพิจารณากันนิดหนึ่งนะครับในกรณีที่เราจะเอาเรื่องของว่าการจับต้องอย่างนี้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยในกรณีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูเหมือนกันเราก็ต้องเคารพสิกขาบทเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ทำได้พระองค์ก็อนุญาตไว้อยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ช่วยเหลืออย่างไรนะครับถ้าเป็นผมก็จะใช้ลักษณะที่เอาให้คนอื่นมาช่วยแล้วเราก็อุปถากดูแลคนที่ช่วยมารดาเรานั่นแหละนะครับที่จะพอที่จะทำได้ในส่วนอื่นนะเช่นหยิบยาเตรียมอะไรให้อะไรให้อย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนเขาไม่ไหวจริงๆนะเขาก็ต้องเปลี่ยนเพศไปแต่ว่าถ้าเรารักษาวินัยได้รักษาธรรมได้นะครับเราก็ใช้วิธีการต่างๆใช้สมองเราใช้ปัญญาให้เราให้ถึงที่สุดนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรดีนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะหาคนอื่นมาช่วยแล้วก็ผมก็บิณฑบาตมาเลี้ยงคนที่ช่วยดูแลโยมนี่แหละนะที่เป็นกรณีเป็นโยมแม่นี่แหละแทนนะครับอุปถัมภ์ท่านก็อนุญาตไว้ใช่ไหมครับเกี่ยวกับการบิณฑบาตเลี้ยงคนที่ดูแลโยมแม่เรานะครับก็ดูแลได้เหมือนกันนะครับในส่วนที่ทำได้ก็ทำนะครับเช่นติดเตาการต้มน้ำร้อนทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้คนอื่นเขาแบบเหมือนเป็นลูกมือให้อะไรให้อย่างเงี้ยนะครับเท่าที่พอจะเป็นไปได้นะครับครับที่การที่ไปช่วยติดจับด้วยต้องตัวเลยผมว่ามันก็ถ้าเรานึกถึงวินัยนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดนึงอย่าคิดว่าเราไม่กตัญญูเหรอไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราต้องดูว่าตรงนั้นเราละเอียดอ่อนกับวินัยแค่ไหนเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยภากาสายะใช่ไหมครับการบวชมาในธรรมวินัยไม่ใช่ของง่ายนะครับและสิ่งถ้าเราเคารพในเรื่องของธรรมวินัยผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะครับขอให้เรามีศรัทธามั่นคงจริงๆในธรรมวินัยตรงนี้มันจะผมว่าก็จะผ่านไปด้วยดีนะครับเพียงแต่ละเราใช้วิธีการยังไงนะครับต้องมีคนฉลาดทีเดียวนะครับถึงจะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนทำอะไรโดยไม่ได้ปรึกษาครูบาอาจารย์นะครับก็ฝากพิจารณาตัวนี้ครูบาอาจารย์มีจะเสริมไหมครับตัวนี้ครับ
ท่านอาจารย์ก็วินิจฉัยไว้แล้วตามที่ท่านกล่าวไว้นะแล้วก็หาทางออกให้นะครับอย่างที่ท่านบอกว่าหาคนอื่นช่วยนะครับจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเป็นลูกชายคนเดียวก็ดีก็ญาติๆทางฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็ที่คุ้นเคยกันก็คงมีนะครับคงไม่สูญพันธุ์หมดแน่นะครับทีนี้ถามต่อไปนิดนึงเชื่อมโยงถึงกันครับอาจารย์สามารถซักผ้าให้แม่ได้ไหมกรณีท่านป่วยมากครับอาจารย์ช่วยอีกนิดนึงครับอาจารย์ได้ครับแต่ใช้ถุงมือหน่อยนะเพราะว่าบางทีของที่เป็นเนื่องด้วยกายของมาตุคามเนี่ยนะครับก็เป็นวัตถุอนามาตเหมือนกันนะครับเช่นไปจับผ้าถุงจับของเนื่องด้วยกายเขาเนี่ยโดยจิตที่เรามันเป็นของที่อย่างเช่นดนตรีใช่ไหมเครื่องดนตรีเนี่ยเราจับได้ไหมครับก็ไม่ได้นะครับเป็นอนามาตเหมือนกันของเนื่องด้วยกายผู้หญิงก็เหมือนกันก็เป็นอนามาตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำจริงๆเนี่ยมันต้องใช้ถุงมือในการจับสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อจะทำโดยประการที่ว่าให้มันสะอาดนะครับแต่ตอนกรณีที่ผมพูดก็คือจับเนื้อต้องตัวโดยตรงนะครับแต่ถ้าเขาเป็นของเนื้อได้กายเนี่ยเราอาจจะใช้ถุงมือนะในการซักผ้าซักอะไรเงี้ยผมไม่ผิดครับนะฮะอาจารย์เบามีอะไรเสริมครับนิมนต์จับคือซักผ้าอ้าวตกลงเดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะต่อมาครับถามต่อไปอีกเมื่อถามว่าสามารถซักผ้าได้ไหมนะครับในกรณีท่านป่วยมากนะครับถามต่อไปอีกท่านบอกว่าสามารถป้อนข้าวป้อนน้ำได้หรือไม่ครับอาจารย์เบาครับนิมนต์ครับนิมนต์ครับอย่างที่อาจารย์เนก็พูดนะครับคือทำไงก็ได้อย่าให้ถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วกันนะครับป้อนได้นะครับแต่วิธีการป้อนเนี่ยท่านจะป้อนอย่างไรนะครับที่ไม่ให้ถูกเนื้อต้องตัวมาตุคามนะครับนะครับท่านจะเสริมไหมครับเดี๋ยวจะอ่านอันนี้ให้ฟังนะครับถามบอกว่าท่านบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยเข้ากับตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวเนื่องกับแม่อยู่นะครับคำถามข้อที่4นะครับท่านบอกว่าบางครั้งเคยสอนธรรมะให้กับแม่นะครับเพื่อไม่อยากให้ท่านเป็นทุกข์ใจมากแต่ท่านไม่ได้อาราธนาธรรมอย่างนี้ผิดในข้อแสดงธรรมโดยไม่มีผู้อาราธนาหรือไม่ครับท่านอาจารย์โยมแม่อาราธนาธรรมได้ไหมครับเนี่ยไม่ผมมาได้ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวพูดเรื่องแม่นี่สำคัญนะครับครับสำคัญมากๆเลยนะถ้าพูดคำนี้ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าที่ประชุมหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่จะต้องตั้งใจฟังมากๆนะครับเรื่องแม่เนี่ยนะเพราะทุกท่านก็โดยความเคารพนะในส่วนลึกๆแล้วมารดาเนี่ยมีคุณมากนะครับแม้กระทั่งพุทธเจ้าของเราเองก็ไปโปรดพุทธมารดาใช่ไหมครับในพรรษาที่7นะตอนนั้นเป็นสันตุสิทธิ์เทพบุตรแล้วแสดงว่าคุณของพุทธมารดานี่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันไม่น้อยไปกว่าเสด็จพ่อเลยนะคือพระเจ้าสุทโธทนะนะครับมาเทียบโดยคุณแล้วท่านก็แสดงในเรื่องของมาในอนันตริยกรรมใช่ไหมครับระหว่างบิดากับมารดาเนี่ยมีคุณมากนะแต่ถ้ากับคุณศีลคุณธรรมท่านใดมากนะการทำประทุษร้ายบุคคลนั้นก็จะมีโทษมากกว่าแต่ถ้าเอาเสมอกันโดยศีลเนี่ยท่านบอกว่ามารดาเนี่ยมีคุณมากเพราะว่ามีอุปการะมากในการอุ้มท้องทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมาด้วยเลือดในอกนะครับด้วยขีรธาราทีนี้ในส่วนธรรมประชิดเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าจะทำอะไรได้บ้างเพราะว่าแน่นอนเราเพศธรรมประชิดเนี่ยกับมาตุคามเนี่ยเป็นวิสภาคะแม้กระทั่งแม่ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก่อนป้อนข้าวป้อนน้ำก่อนนะครับผมจะกล่าวตรงนี้นิดหนึ่งตอนนี้เรื่องของอาราธนาเนี่ยแน่นอนนะครับมันต้องมีเหมือนกับว่าจำเป็นอยู่นะครับรัตนาเนี่ยแต่ว่าในฐานะนี้เนี่ยควรไม่ควรอยากจะยกเนื้อความในอรรถกถาที่ท่านอธิบายเรื่องนี้ไปได้ให้เห็นความสำคัญนะครับระหว่างมารดาที่เคารพจริงๆในฐานะของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ว่าเมื่อมาถึงฐานะว่าเราเป็นบรรพชิตแล้วจะปฏิบัติอย่างไรท่านแนะนำไว้อย่างนี้นะครับ
ขนาดอย่างที่ท่านอาจารย์อเนกท่านยกมาเมื่อกี้ถ้าหากแม่ตกน้ำมีครับในอัตถกถาเนี่ยนะสมันตะปัสสัทธิกาท่านบอกว่าถ้าหากมารดาตกน้ำเนี่ยทำอย่างไรภิกษุเห็นมารดาเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดไปน้ำกำลังไหลเชี่ยวนะครับไหลมาเนี่ยทำยังไงบอกว่าไม่ควรจับต้องด้วยมือโอ้ไม่ให้จับก่อนนะมารดาถูกน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยไหลไปแล้วอย่าไปจับต้องด้วยมือนะครับทำยังไงล่ะครับแต่ภิกษุผู้ฉลาดพึงนำเรือแห่นกระดานหรือว่าท่อนกล้วยท่อนกล้วยก็ได้หรือท่อนไม้เข้าไปให้ข้างหน้าเมื่อเรือเป็นต้นอันนี้มีวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้ได้เรือแห่นกระดานท่อนไม้เอาไปให้ท่านจับแต่ถ้าไม่มีล่ะจับอะไรไม่ทันหาอะไรได้ไม่ทันแล้วตอนนั้นแห่นกระดานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทั้งหมดผ้ากาสาวะนั่นแหละผ้าจีวรเราผ้าจีวรนะครับนำไปวางไว้ข้างหน้าส่งไปส่งให้แม่ให้แม่จับแต่บอกว่าการทำอย่างเงี้ยเอาไปวางข้างหน้าเนี่ยแต่ไม่ควรกล่าวว่าจงจับแต่ทั้งที่อาการนี่ส่งไปให้นั่นแหละให้แม่จับเดี๋ยวไปพูดว่าจับดิจับดิพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกคิดดูยังไม่ควรพูดอย่างนี้นะดูนะท่านให้ความหนักแน่นมากนะครับทีนี้เมื่อท่านจับแล้วมารดาจับแล้วจับปุ๊บจับผ้าได้แล้วทำยังไงครับทีนี้พึงทำใจว่าให้สาวมาด้วยใจว่าสาวบริขารมาสาวจีวรมาครับไม่ได้สาวแม่มานะให้สาวจีวรเข้ามาเนี่ยทำใจว่าสาวบริขารทีนี้ถ้ามารดากลัวล่ะมารดาก็มาเป็นมาตุคามนะครับบางทีก็ตกใจกลัวน้ำกระแสเชี่ยวบ้างไม่รู้ในน้ำมีแล้วมันจะระเข้บ้างอะไรบ้างดูบรรยากาศจริงๆอ่ะเป็นอย่างนั้นนะครับน้ำอ่ะบอกว่าพึ่งลงไปก็ได้ไปข้างหน้านะแล้วก็ปลอบโยมว่าปลอบโยนมารดาว่าอย่ากลัวอย่ากลัวไปข้างหน้าถ้ามารดาถูกน้ำพัดไปล่ะรีบพัดไปแล้วถึงคอมารดาถูกน้ำพัดไปแล้วทีนี้เราอยู่ใกล้ๆมารดาก็รีบมาจับเราขึ้นเกาะที่คอเราเนี่ยทำยังไงจับที่มือก็ดีนี้พระภิกษุก็ถูกมารดาจับไว้รัดเอาไว้เนี่ยทำยังไงดีท่านบอกว่าอย่าพึงไปสลัดท่านออกนะบอกว่าเดี๋ยวพูดว่ายิงแกลีกไปยิงก็ไม่ควรเหมือนกันในฐานะนี้ให้ทำอย่างไรก็ค่อยๆเข้าฝั่งครับเอาค่อยเข้าฝั่งเมื่อมารดาติดลมก็ดีตกบ่อก็ดีทำเหมือนกันนี้ในยะเดียวกันนี่คือความหนักแน่นในการรักษาศีลที่ท่านแสดงเอาไว้ในเพศของพระภิกษุทีนี้ในอรรถกถามีเท่านี้นะครับแต่ที่นี้ว่าเหตุการณ์จริงมันจะทันไหมท่านว่าโอ้โหนะครับเหตุการณ์จริงมันจะทันไหมอาจารย์บอกว่าไม่ทันผมก็คิดว่าในรายละเอียดท่านแสดงเอาไว้กว้างๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยจะทำได้ไหมในฎีกาเนี่ยท่านขยายไว้อย่างนี้นะครับถ้าหากกำหนดได้ว่ามารดาจะจมน้ำเดี๋ยวนี้ชีวิตท่านจะหมดมวยเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเอามือไปจับที่ผมแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้แต่ต้องกำหนดได้แบบนี้นะครับว่าท่านจะขาดใจแล้วจะจมแล้วจับได้จับเสื้อจับอะไรได้ขึ้นมาโดยตอนนั้นนะเพราะตอนนั้นเนี่ยสามารถทำได้โดยใส่ใจได้ว่าท่านจะสิ้นชีวิตครับจะจมน้ำตายอย่างนี้เลยอันนี้ต้องให้กำหนดได้อย่างนี้จริงๆนะครับนะแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนี้ทำแบบนี้ก่อนอัตถกถาแสดงแบบนี้คือความหนักแน่นของการพุทธพรหมจรรย์ของพระภิกษุที่ไกลจากวัตถุคามนะครับแม้กระทั่งมารดาที่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแต่ก็ท่านแสดงไว้ขนาดนี้นั้นท่านก็บอกว่าในวิมุตตินะครับแม้กระทั่งเทียบเคียงกับที่อื่นผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราเนี่ยถ้ากำหนดได้ว่าจะตายเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันเช่นกับมารดาก็แสดงไว้อย่างนี้งั้นเรื่องของการป้อนข้าวป้อนน้ำก็ให้ดูความเหมาะสมนะครับท่านแสดงความหนักแน่นไว้ขนาดนี้ทีเดียวทีนี้มาถึงในเรื่องของหัวข้อว่าแสดงธรรมนี่แหละปรัมมาจโลกาใช่ไหมครับทิปติสหัมปติเป็นต้นถ้ามีปรัมมาปั๊บก็ต้องมีนโมทีนี้ถ้าแสดงธรรมกับมารดาต้องมีอาราธนาไหมนะครับการอาราธนาเป็นขั้นตอนหนึ่งของการแสดงธรรมที่ท่านแสดงเอาไว้เรื่องการมีการเชื้อเชิญในการแสดงธรรมต่างๆโดยมากก็จะเป็นการเกี่ยวกับการกล่าวธรรมเป็นกิจจลักษณะ
แต่ในฐานะที่เราไปเยี่ยมมารดานะครับท่านก็ไม่ได้กล่าวเอาไว้เลยเราจะกล่าวเลยก็ได้เป็นการธรรมปฏิสันถานตอนนั้นอย่างในอุบาสกหลายท่านเวลาที่ให้กำลังใจกับคนป่วยก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะอุทาหรณ์ของพระภิกษุองค์ที่ท่านไปให้อารมณ์หรือให้ศีลให้สรณะก็ไม่ได้มีการนะกล่าวว่ามีการเชื้อเชิญในการแสดงธรรมก่อนแต่ไปเพื่ออนุเคราะห์อาการที่เขารับรู้นั่นแหละว่าเราไปเพื่ออนุเคราะห์ก็ชื่อว่ายินดีแล้วในฐานะนี้คือจะกล่าวธรรมไปเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นนะบางทีก็ไม่สะดวกในการที่จะกล่าวซะด้วยนะบางทีพูดไม่ได้แล้วได้แต่ฟังอย่างเดียวแล้วก็กล่าวไปเลยนะครับอนุเคราะห์มัวแต่พรมมาก็อาจจะไม่ทันการก็ได้นะครับอันนี้ก็ตอบไว้โดยนัยยะนี้ก่อนนะนิมนต์ครูบาอาจารย์ขอโอกาสนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้พระอาจารย์ก็ได้สรุปให้แล้วนะครับว่าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัตินะครับในลักษณะของการประพฤติต่อแม่นะครับที่เกี่ยวกับราธนาธรรมหรือแม่ราธนาก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะบางก็แสดงได้เลยนะครับแสดงได้เลยแต่ก็จะไปแสดงเกิน6คำที่ท่านว่าไว้นะครับครับ6คำก็คือพระบาลีนะครับอย่างเช่นคาถามโนปุพังคมาธรรมานะครับอันนั้นเป็น6บาทนั่นเขาเรียกว่า6คำนะครับบาทหนึ่งเขาเรียกว่า1คำนะครับส่วนในกรณีที่ครูบาอาจารย์ต้องการข้อวินิจฉัยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตุคามนะครับก็ให้ไปอ่านในอัตถกถาที่อธิบายเกี่ยวกับอาบัติสังฆาทิเศษเกี่ยวกับการจับต้องกายหญิงนะครับในวินิตวัตถุของสิกขาบทสังฆาทิเศษข้อที่2นะครับไปดูในที่ท่านจะอธิบายรายละเอียดเยอะเลยทีเดียวนะครับว่าอะไรควรไม่ควรประการใดนะครับบางทีบางครั้งเราก็จะอาจว่าไม่ควรทั้งหมดนะครับบางทีอย่างเช่นกรณีท่านยกไว้อย่างเช่นผ้าห่มของมาตุคามนะครับผ้าห่มของมาตุคามผ้าห่มก็คงไม่เป็นผ้าห่มแบบของเรานะครับนึกถึงแขกก็แล้วกันนี่เป็นผ้าห่มผืนใหญ่ที่สามารถเอามาเย็บเป็นจีวรได้ท่านบอกว่าวางไว้ที่ไก่เท้าต้องการจะให้พี่สู่เปลี่ยนจีวรผ้านั้นก็สมควรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเขาสามารถที่จะเอามาถวายเราได้แต่มันก็สละจากเครื่องประดับของหญิงไปก่อนนะครับเอามาทำบุญต่อแต่ส่วนบางส่วนนะครับเครื่องประดับของหญิงอย่างเช่นแม้จะเอาหญ้าเอาใบตาลมาถักเป็นแหวนก็ดีเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับปักผมนะครับอย่างนั้นแม้ไปจับอย่างนั้นก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นวัตถุอนามาตนะครับนะครับที่เขาใช้สอยอยู่นะครับดังนั้นก็ให้ไปอ่านรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับอาจารย์เก่งมีอะไรครับนิมนต์คำถามต่อไปครับ